สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะน้องๆทุกคนวันนี้พี่ก็มากับหัวข้อที่แบบรุนแรงมากเหมือนกันนะคะใครที่ตั้งเป้าหมายคะแนนสูงนะคะไม่ใช่แค่ว่าตัวเลขมันสูงนะแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสูงเกินเอื้อมอ่ะนะคะอยากได้คะแนนใจจะขาดอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานน้อยนะคะแต่ว่าคะแนนที่เขาต้องการเนี่ยมันสูงมากเลยการที่เราจะเปลี่ยนงานหรือว่าการที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะใช้คะแนนสูงมากทำยังไงดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะเพราะว่าพี่บอกเลยว่าถ้าเรา อยากได้คะแนนสูงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะการฝึกเพื่อที่จะได้คะแนนสูงเนี่ยไม่เหมือนกับการฝึกเพื่อที่จะได้500หรือว่าแบบ450อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคนละแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้มาเจอกันนานมากเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ก่อนนะสวัสดีค่ะจริงๆนะคะทุกคนคือการที่เราต้องการคะแนนที่สูงกว่าที่เราคาดหวังไว้หรือว่าสูงกว่าที่เราคิดว่าตัวเองอ่ะจะทำได้นะคะในใจลึกๆมันรู้เลยว่าคะแนนตรงนี้มันสูงกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่เคยได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องการคะแนน500คะแนนก็รู้สึกว่า500คะแนนเนี่ยมันสูงสำหรับเราแล้วนะคะวิธีนี้ค่ะจะเป็นวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยทำให้ได้ถึงฝันแน่นอนนะคะพี่เองตอนที่พี่เริ่มสอบโทอีกเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะคะแล้วคะแนนเต็มคะแนน990ก็ถือว่าสูงมากเหลือเกินสำหรับตัวเองนะคะแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยก็มีเป้าหมายสูงมากวันนี้เนี่ยมีน้องๆทักมาสมัครเรียนนะคะแล้วก็โอ้โหเป้าหมายนะ800 900คะแนนสูงกันมากค่ะวันนี้พี่เลยจำเป็นที่จะต้องมาเล่าเทคนิคให้พวกเราฟังนะคะว่าทำยังไงถึงจะไปได้ถึงนะคะวันนี้ก็มีนักเรียนสอบผ่านกันเยอะมากค่ะมีตั้งแต่แบบ450คะแนนเป้าหมาย450นะแต่เขาก็ได้เกินนั้นนะคะแล้วก็มีคนได้แบบ600กว่าคะแนนก็ผ่านสอบผ่านกันมาโดยใช้เวลาสั้นมากๆนะคะอ่ะเริ่มเลยละกันนะคะทุกคนโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราต้องถ้ามันเกินเป้าของเราเนี่ยสิ่งแรกนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับเกี่ยวกับความเชื่อในใจเราก่อนอันดับแรกนะคะความเชื่อก่อนก็ต้องเหมือนกับสิ่งที่เราพูดเชื่อเนี่ยความเชื่อมันอาจจะเป็นเรื่องของลึกนิดนึงนะคะเราเริ่มต้นได้เลยจากการที่เราเปลี่ยนคำพูดที่ให้กับตัวเองคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆนะคะกับตัวเองเนี่ยคนอื่นพูดมาไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพูดย้ำๆซ้ำๆนะก็ลำบากเหมือนกันนะคะถ้าพูดย้ำๆซ้ำๆก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับสิ่งที่เราคุยกับตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นยังไงบางคนเนี่ยยังตอกย้ำอยู่ว่าตัวเองเป็นคนพื้นฐานอ่อนไม่ได้หรอกมั้งสอบมันทำไม่ได้หรอกคะแนนนี้มันสูงมากๆเลยนะคะคะแนนนี้มันสูงมากๆเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงบางคนก็ยังคุยกับตัวเองแบบนี้อยู่ให้เราเปลี่ยนคำพูดเป็นคำที่เราอยากจะให้มันเป็นน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการไปเลยอ่ะสิ่งไหนไม่ต้องการไม่ต้องเอามันออกมาจากปากอะค่ะฝึกไปเลยคือเราเปลี่ยนปากเปลี่ยนคำพูดของเราเปลี่ยนสิ่งที่ออกจากปากเรานะคะแล้วพอเราพูดบ่อยซ้ำๆซ้ำๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเคยชินจนเราเชื่อไปเองอยู่ๆมาเปลี่ยนความเชื่อเลยปุ๊บอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากสิ่งที่เราได้ยินโดยเฉพาะเสียงจากตัวเองเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าพี่หญิงหนูไม่ค่อยถนัดที่จะพูดหน้ากระจกมาบอกว่าเธอทำได้นะเธอเนี่ยมีสมองที่จำเก่งนะฉันมีความจำดีเยี่ยมเลยอ่านแป๊บเดียวก็จำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้องๆรู้สึกว่าแบบการพูดอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเขินๆไม่กล้าจะพูดออกมา
เป็นคำพูดนะคะก็ให้คิดค่ะให้หมั่นคิดให้หมั่นคิดว่ามันไปในทางนั้นนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองไปเลยว่าเราเป็นคนจำเก่งนะจำง่ายคำศัพท์โทรอีกมีนิดเดียวให้เราคิดแบบนี้นะคำศัพท์โทรอีกมีนิดเดียวเองแล้วเราก็จำผ่านมาตั้งเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราเรียนมาตั้งเยอะแล้วอันเนี้ยอีกแค่นิดเดียวเองสบายมากนะคะเราเป็นคนจำง่ายเราเป็นคนเข้าใจง่ายอ่านอะไรก็เก็ทได้ง่ายเข้าใจครูเข้าใจแบบมีวิธีการจำที่เก่งมีวิธีการทำความเข้าใจที่ง่ายมากๆคือพูดกับตัวเองแบบนี้ว่าเราเป็นคนเรียนรู้ง่ายเรียนรู้เร็วนะคะเราอาจจะพื้นฐานอ่อนไม่เป็นไรแต่เราเป็นคนเรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็วยังไงก็ทำได้ประมาณนี้เนาะนะคะสวยจังเลยครูขอบคุณค่ะประมาณนี้นะอันดับแรกเนี่ยเปลี่ยนคำพูดที่ตัวเองต้องการเปลี่ยนเป็นพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นพูดบ่อยๆกับตัวเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะเชื่อไปเองค่ะพูดจนมันเคยชินพูดครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าแบบตลกนิดนึงคล้ายๆอารมณ์เพ้อเจ้อนะคะแต่พูดบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเชื่อนะคะอันดับแรกหนูต้องเปลี่ยนคำที่บอกกับตัวเองก่อนการที่จะมาคุยกับพี่บอกว่าพี่หญิงหนูพื้นฐานอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันล้าสมัยไปแล้วนะคะเขาไม่พูดกันแบบนี้แล้วนะที่มาบอกว่าแบบพี่หญิงหนูพื้นฐานอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาตอกย้ำตัวเองหรอกว่าก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงนะคะบอกไปเลยว่าเราต้องการจะเป็นยังไงอันนี้วิธีแรกการที่ตั้งเป้าหมายสูงและให้ไปถึงได้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้ก็จบตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วนะคะมีวิธีการง่ายแค่ไหนครูเก่งแค่ไหนมาสอนแล้วเราไม่เชื่อว่าเราทำได้เราไม่เชื่อว่าเราจำได้หรือเราเข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็ไม่มีครูนางฟ้าเทวดาคนไหนที่จะมาสอนเราได้นะคะอันนี้ต้องคุยกันตรงๆนะคะอันดับแรกเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะเชื่อในตัวเองไปเลยทีนี้นะคะพอเราไปอ่านหนังสือพี่จะให้วิธีการแล้ววิธีการที่อ่านหนังสือทำยังไงให้มันได้ผลนะคะบอกเลยว่าการที่เราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกแค่50คะแนนอันนี้มันง่ายมากแต่การที่เราจะเพิ่มคะแนนมาเป็น900 800อ่ะอันจริงๆ700ก็ถือว่าสูงมากแล้ว700 800หรือ900หรือว่าเกือบได้เต็มเนี่ยวิธีการมันแตกต่างแน่นอนนะคะวิธีการนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้คะแนนสูงแล้วไปให้ได้ถึงก็คือว่าเราจะไม่ได้ฝึกแบบธรรมดาเราจะไม่ได้อ่านหนังสือแบบเพื่อนอ่านปกตินะคะไม่ได้อ่านเพื่อเข้าใจปกตินะคะวิธีอ่านก็คือว่า1เลยนะคะเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนเรื่องไหนที่เรายังไม่รู้ที่เป็นพื้นฐานน่ะลิสต์หัวข้อออกมานะคะถ้าอยู่ในคอร์สเนี่ยมีหัวข้ออยู่แล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะลิสต์ออกมาว่าเรื่องไหนที่เรายังไม่เก็ตในพื้นฐานอันนี้อันดับแรกก่อนเราดูพื้นฐานเสร็จทีนี้ค่ะการที่จะได้คะแนนสูงนั้นเราจะดูข้อยากทุกคนมันจะไม่ได้ฝึกเหมือนแบบทำไปซ้ำๆบ่อยๆนะทำซ้ำๆบ่อยๆไม่เราจะไม่ได้ทำซ้ำในข้อที่มันง่ายทุกคนในข้อที่มันง่ายๆเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บชิลไม่ต้องไปสนใจเราทำจนเราชินอันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยหยุดแล้วก็ไปโฟกัสข้อที่ยากขึ้นข้อที่ซับซ้อนข้อที่มันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยพี่หญิงดูหน้าดูหลังแล้วตอบได้เลยไม่ใช่หนูต้องดูข้อสอบที่มันมีแบบดูหน้าดูหลังแล้วแบบเอ้ยจะตอบเฮ้ยมันมีคำตอบหลายข้ออ่ะที่มันตอบได้แล้วเราจะเลือกเรามีวิธีเลือกตอบแต่ละข้อเลือกยังไงเราจะดูโฟกัสไปที่คำไหนต่ออีกนะคะคือเราจะต้องทำข้อที่ยากขึ้นได้อ่ะข้อที่ซับซ้อนขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วเราจะไปหาโจทย์แบบนั้นมาจากไหนนะคะจริงๆในเพจเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบให้น้องๆพากันทำข้อสอบทุกวันมันจะมีบางข้อที่พี่บอกว่าให้เวลาแค่2วิให้เวลาแค่5วิให้เวลาแค่10วิพวกนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ได้จนชินละแต่ข้อไหนที่พี่บอกว่าข้อนี้ค่อนข้างยากนะข้อนี้มีคนทำถูกครึ่งนึงทำผิดครึ่งนึงเลยนะข้อแบบนี้น้องๆต้องไปโฟกัสดูดีๆค่ะเราจะต้องไม่โดนโจทย์หลอกเลยการที่ไม่โดนโจทย์หลอกเลยได้เนี่ยเราต้องรู้เลยว่าสิ่งที่พื้นฐานที่เราต้องรู้มันเป็นยังไงแล้วโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นอ่ะมันต้องไปดูจุดไหนคีย์เวิร์ดที่เกินกว่าพื้นฐานมันเป็นอะไรนะคะดังนั้นถ้าน้องๆจะฝึกข้อสอบแค่ชุดเดียวไม่พอ
วิธีคือต้องทำข้อสอบหลายชุดด้วยเพื่อที่จะเจอข้อสอบหลายรูปแบบนะคะโอเคไหมคะก็พี่จะบอกว่าอย่างคอร์สโทอิกนะคะที่เป็นคอร์สออนไลน์เต็มรูปแบบของเรา12ชั่วโมงเนี่ยน้องๆอยากได้500คะแนน600คะแนนเนี่ยทำได้แน่นอนคือมันมีข้อสอบ1ชุดถ้วนที่พี่เอามาให้แต่1ชุดนี้น้องทำซ้ำๆเลยนะใครอยากได้500 600เนี่ยสบายมากทำซ้ำๆๆๆทำให้ชินค่ะเรื่องแค่1ชุดเนี่ยกับไลฟ์อัปเดตต่างๆนะคะเพียงพอสำหรับ600คะแนนแต่ถ้าอยากได้คะแนนสูงๆชุดเดียวไม่พอจริงๆนะคะต้องทำหลายๆชุดต้องเป็นคอร์สแพ็กเกจคู่นะคะที่เป็นมีคอร์ส listening แล้วก็คอร์ส reading นะคะที่พี่แบบพาทำโจทย์คอร์ส reading เนี่ยมี5ชุดเลย500ข้อแล้วก็คอร์ส listening นะคะมีอีก300ข้อคือต้องทำให้เจอโจทย์เยอะขึ้นอะเจอความซับซ้อนของโจทย์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำแค่นี้พอแค่แบบโอ้โห800ข้อนี่เยอะเกินแล้วนะใครมาบอกพี่หญิงว่าโอ๊ยพี่หญิงหนูฝึกมา 2,000 ข้อโอ๊ยแล้วคะแนนไม่ถึงสักทีก็ผิดวิธีไงคะนะคะการน้องๆเชื่อในตัวเองดีอยู่แล้วแต่การที่ฝึกให้ถูกวิธีมันก็สำคัญด้วยนะคะการฝึกให้ถูกวิธีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ความสำคัญประมาณ 30% นะคะอีก 70% อยู่ที่ความเชื่อตัวเองล้วนๆว่าตัวเองจึงรักษาระดับอารมณ์นะคะแล้วก็ความเชื่ออยู่ได้ไหมว่าตัวเองอ่ะเชื่อว่าตัวเองทำได้เชื่อในแบบฝึกหัดที่เราฝึกได้ไหมเชื่อในตัวครูผู้สอนที่เอ้ยพูดออกมาเนี่ยที่บอกว่าสมมติครูสอนหนูว่าตรงเนี้ยต้องจำเราเชื่อ 100% ไหมนะคะถ้าเราเชื่อมัน 100% เขาบอกต้องจำโอ้โหจุดเนี้ยไม่พลาดกากบาทเป็นสีแดงวาดดวงดาววาดหัวใจนะคะขีดแล้วขีดอีกพับแล้วพับอีกแหละจุดนั้นนะคะเพราะว่าเชื่อว่าครูแต่ละคนหรือว่าหนังสือแต่ละเล่มนะคะที่เวลาน้องๆอ่านเองอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าจุดเนี้ยสำคัญเนี่ยคือเป็นจุดที่เขาเห็นในห้องสอบจริงมาแล้วโอเคไหมคะอ่ะดังนั้นสรุปเลยก็คือว่าถ้าใครที่อยากจะได้คะแนนสูงมากๆแล้วทำให้มันถึงได้มันต้องถึงได้ด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายสูงอ่ะพี่หญิงแบบหนูเพ้อฝันตั้งเป้าหมายสูงแล้วยังไงอ่ะฝึกทำไปก็ทำไม่ได้ก็แบบงองๆแงงๆอยู่ไม่ได้มีเป้าหมายสูงแล้วไปให้ถึงได้จริงเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือความเชื่อในตัวเองก่อนเชื่อก่อนว่าตัวเองทำได้เปลี่ยนคำพูดที่จะพูดกับตัวเองเดี๋ยวนี้หยุดที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะพูดแค่สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นค่ะนะคะฉันเป็นคนที่จำได้ง่ายสมมุติเป็นชื่อน้องอะไรดีสมมุติน้องสี่นะคะสี่เป็นคนจำได้ง่ายสี่เป็นคนจำได้เก่งสี่เป็นคนเข้าใจง่ายๆนะคะเป็นคนมีสมาธิในการเรียนเป็นคนที่คุ้นชินกับข้อสอบเป็นคนที่เห็นปุ๊บเนี่ยหาคีย์เวิร์ดได้เก่งให้พูดกับตัวเองแบบนี้เป็นคนขยันอ่านหนังสือเป็นคนอ่านได้ตรงจุดอ่านอะไรก็แม่นดูข้อสอบอะไรก็แม่นล่าสุดมีนักเรียนนะเรียนในคอร์สนะคะเขาเป็นเรียนด็อกเตอร์ละนะอยู่ที่มช.นะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหหนูฟังครูหญิงติดกันเนี่ยแล้วครูหญิงพูดถึงชุดข้อสอบที่เป็นผู้ชายนะคะยกกระเป๋านะคะบนเครื่องบินแล้วก็ไม่น่าเชื่อเขาเจอจริงๆอย่างเงี้ยนะคะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะแล้วเจอในสิ่งที่ตัวเองต้องการซ้ำๆใครที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อหนูเจอแม่นะคะแม่หนูบอกว่าพอเถอะลูกแม่รู้ว่าหนูเหนื่อยมากแล้วพอเถอะหนูไม่ต้องสอบละนะคะแค่นี้แม่ก็รู้สึกว่าหนูก็เก่งแล้วไม่ต้องเอาหรอกคะแนนสูงๆไม่ต้องผ่านก็ได้ไม่เป็นไรเราก็อยู่ที่เดิมไม่เป็นไรแต่ถ้าในใจลึกๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องได้สิอย่างนี้นะคะเขาพูดด้วยความเป็นห่วงอย่างเงี้ยนะคะเราน้อมรับในความเป็นห่วงแต่ในใจเรารู้สึกว่ามันต้องได้สิเราทำได้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วบอกแม่ว่าเนี่ยวันนี้ตั้งใจว่าจะทำให้ได้นะคะขอเปลี่ยนแม่หนูว่าหนูทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอเพื่อนถ้าเพื่อนบอกโอ๊ยเธอทำไม่ได้หรอกคนนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนเราละนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอชุดผู้ชายยกกระเป๋าเห็นไหมถ้าใครก็ตามนะคะที่เป็นเพื่อนเราอะแล้วเขาก็มาบอกว่าแกทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคอยที่จะซ้ำเติมคอยที่จะแบบมาบอกให้เราแบบหยุดความฝันใหญ่ของเราไว้เขาก็ไม่น่าจะใช่เพื่อนเราแล้วนะคะก็หรือว่า
ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าใจลึกๆเขาเป็นห่วงก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสมมุติเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบพยายามบอกว่าเราทำไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เราต้องอยู่จุดนั้นนะคะนะคะเราต้องออกมาแล้วก็อยู่ในจุดที่มันให้เป็นพลังใจตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของตัวเองนี่แหละนะคะทุกคนบอกกับตัวเองนะว่าเราทำได้เปลี่ยนคำพูดที่ใช้พูดกับตัวเองเปลี่ยนคำพูดที่อยู่ในหัวตัวเองนะคะว่าเราทำได้นะคะแล้วก็อันที่สองเลยคือการฝึกนะคะการฝึกต้องการคะแนนสูงๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเป้าหมาย500คะแนนนะเป็นเป้าหมาย500แต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันสูงสำหรับเรานะคะถ้าเป้าหมาย500คะแนนก็น้องๆทำข้อสอบ1ชุดนะคะแล้วทำซ้ำทำให้มันชินทำให้รู้คำศัพท์หมดเลย200ข้อเนี่ยรู้คำศัพท์แปลได้ทุกข้อรู้วิธีหาคำตอบทุกข้อจบเลย1ชุดแล้วไปสอบได้เลยนะคะแล้วก็ต้องให้ชินเลยนะแล้วก็ไปสอบได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้แบบ800 900 700 800 900ที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ของเราแล้วเราอยากจะไปถึงต้องทำข้อสอบเยอะหน่อยนะคะอย่างน้อย3ชุด5ชุดนะคะแล้วก็3ชุด5ชุดเนี้ยต้องทำให้เป๊ะทำให้แม่นเช่นกันนะคะโอเคแล้วก็พี่จะมาแจ้งข่าวเรื่องล่าสุดเลยก็คือเดี๋ยวพี่จะอัปเดตนะคะเนื้อหาในคอร์สทั้งหมดนะคะของอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะใครที่เรียนอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะคะน้องก็จะเดี๋ยวคลิปต่างๆก็จะถูกลบไปบางส่วนเพราะพี่จะสอนใหม่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มาไลฟ์ไม่ได้มาเจอพวกเราเลยนะคะไม่ได้แบบเอาข้อสอบน้อยนะคะที่จะเอาข้อสอบมาให้พวกเราเนี่ยเพราะว่าสอน VIP เยอะมากนะคะสอนน้องคอร์สสดนะคะแล้วก็เรียนเจอกันอย่างเงี้ยทุกคนคือพี่เห็นปัญหาเยอะมากๆที่น้องๆอะค่ะแบบเห็นปัญหาของน้องๆหลายๆพื้นฐานแล้วก็จุดที่จะต้องเพิ่มนะคะแล้วจากที่ไปสอบมาอีกแล้วก็ได้เต็มมาอีกเนี่ยนะคะพี่ก็มีเทคนิคนะคะอีกเล็กๆน้อยๆที่จะเสริมให้พวกเราในทุกๆพาร์ทเลยพาร์ทที่1พี่ก็จะสอนใหม่เลยนะคะพาร์ทที่2สอนใหม่ทุกพาร์ทนะคะ1 2 3 4 5 6 7คนที่เข้าไปเรียนในคอร์สเนี่ยจะเห็นว่าพี่หญิงคะมีตั้ง40กว่าคลิปเลยนะคะ12ชั่วโมงจะอ่านทันไหมนะคะพี่ก็บอกว่ามันคลิปเยอะเพราะว่าพี่มีไลฟ์อัปเดตให้ด้วยใช่ไหมมีการเก่งข้อสอบจริงแบบเจอชุดไหนเจ อรูปภาพแนวไหนนะคำศัพท์แนวไหนนะเอามาบอกกันในคอร์สแต่ว่าหลังจากนี้นะคะน้องๆไม่จำเป็นถ้าเรามีเวลาแค่12ชั่วโมงจริงๆอะมีเวลาน้อยจริงๆพี่หญิงมีเวลาอาทิตย์เดียวหรือ2วัน3วันจริงๆมีเวลาแค่12ชั่วโมงน้องๆฟังแค่ตอนที่พี่สอนเนื้อหาให้ครบทั้ง7พาร์ทนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันสัก1ชุดให้มันชินสักหน่อยแค่นี้เพียงพอไม่จำเป็นต้องไปดูไลฟ์อัปเดตไม่จำเป็นต้องไปดูว่าช่วงนี้เนี่ยพี่หญิงเจอข้อสอบอะไรไม่จำเป็นเลยเพราะว่ามันออกแนวเดียวกันขอให้ใช้เทคนิคแบบเป๊ะๆเถอะพี่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคลิปให้พวกเราเลยนะคะอัปเดตนะคะในคอร์สทั้งหมดแล้วก็มีน้องๆบางคนนี่นะคะเจอคนขายคอร์สอะขายคอร์สพี่อิงนะคะราคาเท่านั้นเท่านี้เรียนได้ตลอดชีวิตอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะแล้วก็พี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะอัปเดตอีกนะคะความรู้อะมันอยู่กับคนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกมาเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดนะคะแล้วมันมีอัปเดตตลอดเวลาเพราะว่าพี่เจอเด็กตลอดเวลาพี่ไม่ได้เป็นครูสอนออนไลน์ที่แบบว่าขายแต่คอร์สแบบเป็นวิดีโอแล้วก็ไม่ได้เจอนักเรียนเลยไม่ใช่นะคะทุกคนจริงๆอ่ะถ้าเราอ่ะไปสอบมาแล้วเราก็เอามาสอนโอเคได้นะคะก็ยังไงก็คือมันเป็นความรู้ที่แบบแม่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่มันดีที่สุดก็คือการที่เราได้เห็นปัญหาของใครหลายๆคนด้วยบางคนน่ะบอกว่าเอ้ยแล้วมันดีกว่ายังไงอ่ะการที่พี่หญิงได้สอนนักเรียนสดแล้วก็ได้เจอหลายๆคนงั้นเดี๋ยวผมรอตัวอัปเดตนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่อัปเดตให้หมดเลยนะคะแล้วมันดีกว่ายังไงอ่ะการที่ได้เจอนักเรียนหลายๆคนแล้วก็เอามาสอนน้องๆรู้ไหมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเรียนนะคะมันคือการเสียเวลาแล้วการเสียเวลามันเกิดจากเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรหนูจะเรียนไปเป็นเดือนพี่หญิงหนูเรียนมาทั้งเดือนแต่มันตุ้ยเป็นคำว่าแต่แม่งด้วยขออภัยนะคะมันเป็นคำที่เหมือนกับแบบเป็นคำที่แบบ
เวลาเราคุยกับตัวเองอะนะก็คือแบบว่าสมมติบางคนบอกว่าพี่หญิงหนูเรียนนะหนูอ่านมาทั้งเดือนเลยแต่ไม่เจอในข้อสอบเลยเรียนทั้งเดือนเรียนเป็น3เดือน4เดือนแต่มันไม่เหมือนกับที่ออกสอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เราต้องการน่ะหรือว่าครูคนนี้นะคะที่ต้องการจะให้เราก็คือให้เราประหยัดเวลาที่สุดถูกต้องที่สุดแม่นที่สุดโอเคไหมอ่านครั้งเดียวให้มันจบนะคะครูสวยจังครับวันนี้อ๋อเดี๋ยวเจอกันนะคะน้องเบนสวัสดีค่ะโอเคอ่ะก็พี่จะบอกว่าเราเนี่ยการที่พี่ได้เจอนักเรียนเยอะนะคะการที่พี่ได้เจอนักเรียนเยอะเนี่ยมันอยู่ที่มันเลยทำให้พี่รู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรบางคนเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจำได้ง่ายตรงไหนเราบางคนไม่รู้ว่าต้องอธิบายยังไงถึงจะเข้าใจจริงๆนะคะบางคนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะผิดพลาดตรงบริหารเวลาบางคนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะผิดเพราะว่าเรื่องแบบชอบอ่านผิดๆถูกๆบางคนอ่านคำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสเป็นคำว่า change ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงเวลาอ่านไล่คำไปพี่หญิงอันนี้มันคือเปลี่ยนแปลงนะคะตอนที่พี่สอนสดนะมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงค่ะมันคือ chance ที่แปลว่าโอกาสแล้วก็อ่านผิดถูกๆแบบเนี้ยในทุกๆคำบางคำบอกว่า particularly โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไปอ่านเป็น practical นะคะที่แปลว่านำไปใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอ่านคำว่าอะไรเดี๋ยว summer อ่ะบางคนอ่านคำว่า server ที่แปลว่าพนักงานเสิร์ฟอ่านเร็วๆอ่านเป็น summer อย่างเงี้ยแล้วก็ไปตีความพี่หญิงทำไมหาคำตอบไม่เจอก็เราอ่านผิดตรงนี้คือบางคนอ่ะไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่ว่าพลาดตรงจุดเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองอ่ะมองไม่เห็นนะคะดังนั้นการที่พี่อัปเดตข้อสอบตลอดเนี้ยแล้วก็อัปเดตการเรียนที่พี่ชอบที่จะสอนสดด้วยอย่างเงี้ยเพื่อที่พี่จะได้รู้ว่าคำไหนที่จะต้องเอาไปพูดให้น้องๆเนี่ยได้เก็ตในคอร์สอะค่ะนะคะพูดยังไงที่น้องๆถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงนี้นะจุดบอดตรงนี้นะเพื่อหลายๆคนมีจุดบอดตรงไหนบ้างพี่จะเอาไปพูดในคอร์สค่ะที่จะอัปเดตให้เราในอาทิตย์หน้าทั้งหมดนะคะดังนั้นใครก็ตามนะคะที่น้องๆอ่ะแบบไปเจอคนที่เขาแบบว่าเอ้ยขายคอร์สผีพี่เรียกว่าคอร์สผีละกันแนวแบบเหมือนบัตรผีอะทุกคนนะคะมันก็พลาดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วถ้าตั้งใจจริงๆอะนะคะแล้วบางทีอะไปซื้อคอร์สผีมามีคำถามในคอร์สก็ไม่รู้จะไปถามใครอีกจะไปถามกลับไปถามคนที่ขายคอร์สให้เราเขาก็บล็อก Facebook เราไปแล้วนะคะขายเสร็จบล็อก Facebook ลบ Face ทิ้งหนีไปเลยนะคะก็อันเนี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ในคอร์สกับพี่เนี่ยเราได้รู้จักกันตั้งแต่ต้นว่าชื่ออะไรเป้าหมายกี่คะแนนดูแลกันมาตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยติดตรงไหนพลาดตรงไหนตรงไหนเลิศตรงไหนปังพอแล้วตรงไหนต้องข้ามไปได้พี่ก็จะได้ดูแลเต็มที่แล้วน้องๆจะได้สบายใจเวลาเข้ามาคุยกับพี่หญิงเนี่ยนะคะอย่างน้องเบนซ์บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วหนูโทรไปนัดสอบแล้วค่ะนี่นะคะคอร์สโทรอีกออนไลน์เต็มรูปแบบได้คุยอัปเดตปรึกษากับพี่หญิงด้วยไหมครับได้นะคะคือพี่บอกเลยว่าทุกคอร์สคุยกันได้หมดเลยนะคะทุกคอร์สที่น้องๆเรียนเนี่ยคอร์สออนไลน์นะคะทุกคอร์สเลยคุยกันได้หมดขอให้คุยมาเถอะนะคะพี่จะมีเวลาที่พี่มาตอบคำถามส่วนใหญ่พี่ก็จะตอบไม่เช้ามากก็ดึกที่สุดนะคะส่วนใหญ่ก็ 7-8 โมงก็จะตื่นมาตอบแล้วนะคะแล้วก็ตอนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เด็กๆบางคนทักมาตีสี่บอกว่าพี่หญิงเกรงใจพี่หญิงมากเลยทำไมพี่หญิงไม่นอนอะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่จะตอบคำถามเด็กนะคะระหว่างวันพี่ก็จะมีสอนสดนะคะตอนกลางคืนพี่ก็จะตอบคำถามให้รายคนเลยทีนี้เนี่ยถ้าใครที่ถามเข้ามาแล้วพี่หญิงไม่ตอบสักทีทักเข้ามาได้เรื่อยๆเลยคือจี้ได้พี่เป็นครูที่แบบจี้ได้ถ้าหนูไม่จี้เข้ามาทางในอินบ็อกซ์นะถ้าพี่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะคะเลขานะคะน้องพีชก็จะแคปหน้าจอมาให้พี่หญิงละพี่หญิงคะคนนี้ค่ะพี่หญิงยังไม่ได้ตอบค่ะพี่หญิงคะมาค่ะนอกจากนักเรียนจี้แล้วก็เลขาพี่นี่แหละค่ะที่จะเป็นคนจี้พี่เองนะคะบอกพี่หญิงตอบนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยทีนี้มันจะแตกต่างจากคอร์ส VIP ตรงที่ว่าใครที่เรียน VIP ช่วงนี้เนาะที่แบบเรียนสดนะคะเขาก็จะได้ถามทันทีเลยน้องบอกพี่หญิงหยุดก่อนนะครับอะไรเงี้ยแบบตอนเด็กที่เรียนในคอร์ส
VIP นะพี่หยุดก่อนนะเดี๋ยวจุดเนี้ยผมขอนั่งเคลียร์กับตัวเองแป๊บนึงว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดมามันเป็นยังไงบ้างเขาก็นั่งเคลียร์กับตัวเองเสร็จเขาก็จะมีคำถามก็ถามพี่จุดนั้นจุดนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาเข้าใจถูกใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเราก็จะได้มีเวลาคุยกันแบบนี้เลยอันนี้ในกรณีที่เรียนสดมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นเรียนออนไลน์พี่ไม่เห็นนะคะทุกคนว่าเราอะตอนเขียนน่ะจดได้ตรงกับคำที่พี่บอกไหมมันถูกต้องไหมเข้าใจถูกกันไหมอย่างเงี้ยน้องๆมีวิธีเดียวที่จะคุยกับพี่ได้คือแคปหน้าจอถ่ายรูปสิ่งที่ตัวเองเรียนเอามาให้พี่ดูว่าพี่หนูสรุปแบบนี้ถูกไหมนะคะหนูตอบคำถามแบบนี้ถูกไหมเนี่ยหนูออกเสียงแบบนี้ถูกไหมก็เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะนี่พอพาร์ทฟังเริ่มจับทางได้แล้วพาร์ทห้าพาร์ทหกเริ่มงงอีกแล้วครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่อัปเดตคอร์สให้อีกนะคะช่วงนี้ก็เรียนได้เนื้อหาเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่การเรียบเรียงการพูดของพี่เรียบเรียงเนื้อหาอีกรูปแบบนึงนะคะใช้หนังสือเล่มเดิมใช้เอกสารเดิมแต่เรียบเรียงเนื้อหาแบบใหม่แล้วก็ให้เทคนิคเพิ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวเพิ่มอัปเดตให้อาจจะงงน้อยลงนะคะถ้างงตรงไหนก็เอามาคุยกันได้เลยนะคะพาร์ท5จุดผิดงงเรื่องอะไรเรื่องเทนข้อไหนนะคะเรื่องอะไรข้อไหนคุยกันได้รายข้อนะน้องๆต้องละเอียดนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะได้คะแนนสูงเราละเอียดต้องเป็นรายข้อเลยนะคะโดยเฉพาะข้อที่ซับซ้อนขึ้นเราจะต้องรู้ทุกข้อที่ยากนะคะข้อที่ง่ายโอ้ยใครก็ทำได้นะคะแล้วเราเองก็ทำได้เช่นกันแต่ข้อที่ยากขึ้นเราต้องเป็นหนึ่งคนนั้นที่ทำได้นะคะโอเคก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็เล่าเทคนิคให้กับพวกเราฟังนะคะสองข้อนี้สำคัญสุดๆไปเลยนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยตั้งเป้าแล้วไปให้ถึงจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ไลฟ์เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะมีรีวิวน้องๆที่สอบผ่านมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเสพความสำเร็จบ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนั้นได้อินกับคนนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะบ๊ายบายสำเร็จทุกๆคนค่ะ